เป็นเรื่องที่แบบฉันทำที่นี่ไม่ได้วะเขาพร้อมที่จะหัวร้อนใส่เราแบบว่าเฮ้ยทำไมไม่เข้าใจก็บอกไปแล้วอย่างนี้อย่างเงี้ยคือที่ไทยเราไม่อย่างนั้นกันใช่ไหมทุกคนในเรื่องของการหัวร้อนเนี่ยสามารถหยุดได้ด้วยการพูด3ประโยคนี้ค่ะเรื่องที่2ค่ะคือเรื่องของความรักนะคะเดี๋ยวหาแฟนให้ไหมแล้วทุกคนเพชรอ่ะก็รู้มาเหมือนกันว่าคนจีนอ่ะเขาก็มองว่าคนไทยอ่ะทำอะไรช้าๆเหมือนกันคนรักแร้แต่แค่ว่าคนที่แบบไม่แคร์ก็คือกับเพชรอีกแล้วนะคะในช่องเพชรแซ่ดหลายคนที่ติดตามกันมานะคะก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าเพชรเนี่ยเคยไปเรียนที่เมืองจีนมานะคะก็ผ่านอะไรหลายอย่างทั้งร้ายทั้งดีเคยเล่ามาเป็น culture shock ไว้ด้วยก็มีเหมือนกันนะคะคลิปนี้ค่ะเพชรก็จะมาเล่าอีกมุมนึงค่ะนั่นก็คือคนจีนกับคนไทยในมุมมองของเพชรเนี่ยลักษณะนิสัยต่างกันยังไงค่ะ based on ประสบการณ์ของเพชรนะคะทุกคนขอทำตัวหนาขีดเส้นใต้2เส้นเลยว่า based on ประสบการณ์ของเพชรนะคะโอเคไหมส่วนใครนะคะที่เพิ่งมาดูคลิปนี้คลิปแรกหรือว่าเพิ่งรู้จักกันนะคะส่งสายตาอ้อนวอนกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะแล้วก็สามารถไปติดตามเพชรได้ในทุกโซเชียลมีเดียใน Instagram Facebook TikTok เพจแซ่ทุกช่องทางเลยนะคะรีบฝากแล้วก็จะรีบเล่าสักทีค่ะทุกคนเย้ก่อนที่เพชรจะเริ่มนะคะทุกคนเพชรอยากจะทำความเข้าใจกันก่อน2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องที่เพชรเล่าเนี่ยมันมาจากมุมมองของเพชรที่เป็นคนไทยแล้วก็อาศัยอยู่ที่ไทยมาตั้งแต่เกิดนะคะแล้วก็ไปใช้ชีวิตที่จีนอยู่แค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพชรเล่าเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะเพชรไม่อยากให้ทุกคนไป stereotype หรือว่าเหมารวมว่าเฮ้ยเขาจะต้องเป็นแบบนี้กันทุกคนเป็นแบบนี้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่สองก็คือเพชรเนี่ยจะมาเล่าให้เห็นถึงความต่างของวัฒนธรรมสิ่งที่ทุกคนจะได้ดูหรือฟังต่อไปนี้เนี่ยเราอาจจะมองผ่านมุมมองหรือเลนส์ของความเป็นคนไทยไงสิ่งที่เขาทำที่ต่างจากที่เราทำเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องแปลกหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีซึ่งความจริงอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้จากมุมมองของคนจีนเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าสิ่งที่เราทำอ่ะเป็นเรื่องแปลกหรือว่าไม่ make sense ก็ได้เพราะฉะนั้นค่ะเพชรรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมมันไม่มีอะไรที่ถูกต้อง 100% มันเป็นสิ่งที่เราทำต่อๆกันมานะคะเพชรก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะไม่อยากให้ทุกคนเหมารวมแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคน judge หรือตัดสินกันด้วยนะคะถ้าทุกคนเข้าใจตัวกันแล้วนะคะเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเย้เพชรก็รวบรวมมาทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละอย่างก็มีเรื่องให้เล่ามากมายนะคะเรื่องแรกเลยที่เพชรรู้สึกว่ามันต่างแบบชัดเจนมากๆเลยทุกคนและเพชรคิดว่าหลายคนเนี่ยก็มองเหมือนกันว่ามันต่างมากเลยนั่นก็คือเรื่องของความนุ่มนวลค่ะคนไทยอ่ะทุกคนเรารู้กันใช่ไหมคะเราจะค่อนข้างแบบนุ่มนวลนะทุกคนเข้าใจไหมทุกคนลองฟังเรื่องที่เพชรจะเล่าต่อไปนี้เรื่องแรกเลยนะคะคือเรื่องของความเสียงดังค่ะเราอะเหมือนจะถูกสอนมาป่ะว่าแบบเราจะไม่ตะโกนข้ามหัวกันหรือว่าแบบตะโกนเสียงดังอะไรเงี้ยมันดูแบบไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าตอนอยู่ที่จีนอะการตะโกนเรียกกันแบบอย่างเงี้ยมันดูเป็นเรื่องที่แบบทั่วไปมากๆเลยอะอย่างเช่นอย่างหนึ่งที่ยังจำจนถึงทุกวันนี้นะคะก็คือเพชรอยู่บ้านแหวนใช่ไหมแล้วเพชรก็จะไปบ้านของเสี่ยวเฉียคือเพื่อนคนจีนอีกคนนึงแล้วเราไปกันตอน3ทุ่มแหวนก็ตะโกนเรียกเสี่ยวเฉียเลยว่าแบบเสี่ยวเฉียเสี่ยวเฉียแบบทั้งที่มัน3ทุ่มแล้วอะเพชรก็บอกเฮ้ยนี่ทำได้เหรอมันดึกแล้วเดี๋ยวข้างบ้านก็ด่าหรอกอะไรเงี้ยไม่กล้าตะโกนเว้ยแต่แหวนบอกว่าไม่เป็นไรใครก็ทำกันอ่ะฉันก็เลยรอตะโกนว่าเสี่ยวเฉียเป็นเรื่องที่แบบฉันทำที่นี่ไม่ได้วะอันนี้ก็คือเรื่องของความเสียงดังนะคะยังไม่หมดนะคะในเรื่องของความนุ่มนวลเรื่องถัดไปก็คือการปฏิเสธค่ะเพชรเนี่ยเคยโดนปฏิเสธการสัมภาษณ์ก็คือเพชรไปเรียนที่จีนใช่ไหมคะแล้วLao Shiเนี่ยเขามอบหมายงานให้เราไปทำการบ้านสัมภาษณ์คนจีนเราก็แบบไปที่ห้างเลยจ้าพร้อมที่จะสัมภาษณ์เขานะคะอยากจะเอาเรื่องมาเขียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราไปถึงที่ห้างใช่ไหมคะแล้วก็กล้ากลัวที่จะเข้าไปถามสุดท้ายแล้วเราก็เข้าไปถามว่าเขาสัมภาษณ์ได้ไหมซึ่งตอนที่เขาปฏิเสธอะทุกคนเขาแบบเขามองเราแบบไม่ยิ้มเลยอะหน้านิ่งมากแล้วแบบไม่แข็งมากทุกคนรู้สึกตกใจที่แบบคือถ้าเทียบกับบ้านเราอะใช่ไหมทุกคนไปรู้สึกว่าถ้าเกิดเราจะปฏิเสธอะเราก็จะอ๋อไม่สะดวกค่ะแล้วก็แบบเดินไปใช่ไหมหรือแม้แต่เราจะปฏิเสธแบบแข็งๆอะเราก็จะแบบอ๋อไม่สะดวกค่ะแล้วก็เดินไปเลยอะไรเงี้ยว่าแต่อันนี้คือแบบไม่หรือบางคนไม่พูดเลยอะแล้วก็แบบอย่างเงี้ยมันแข็งอะแต่ทุกคนปัญหานี้นะคะสุดท้ายเนี่ยเพชรก็ได้สัมภาษณ์คนจีนจริงๆนะคะเพราะว่าเพชรไปสัมภาษณ์กับคนในมหาลัยแทนเหมือนเป็นคนที่
อายุเท่าๆกันรู้กันว่าเป็นนักศึกษาเหมือนกันอ่ะเขาก็ยินดีให้สัมภาษณ์เลยนะคะให้ความร่วมมือดีมากเพลรู้สึกว่ามันอยู่ที่สถานที่ด้วยแหละเหมือนแบบพอเราไปอยู่ที่แบบมันไม่ใช่เขตรั้วมหาลัยเขาก็อาจจะแบบเอออินนี่เป็นใครไว้ใจได้ไหมอะไรอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าแต่เรื่องของความแข็งแรงตกใจจริงๆแล้วก็ความนุ่มนวลอีกอย่างในเชิงของแบบลักษณะการกระทำอะไรอย่างเงี้ยคือคนจีนอ่ะเขาจะโยนของให้อ่ะเหมือนแบบมีอะไรปุ๊บเขาก็จะโยนให้อ่ะแต่ว่าบ้านเรามันโยนไม่ได้มันจะต้องให้อ่ะถ้าฉันโยนปุ๊บแม่ฉันพร้อมด่าแล้วนะแม่ดูอยู่ปะแต่ยังไม่หมดความแข็งยังไม่หมดเท่านั้นทุกคนเรื่องถัดไปค่ะขอบีหน้ามาก่อน เรื่องถัดไปนะคะทุกคนคือเรื่องของ call center ค่ะก็ยังอยู่ในเรื่องของความนุ่มนวลเหมือนกันคือที่ไทยอ่ะทุกคน call center อ่ะมันชัดเจนเลยว่าเราจะต้องแบบบริการดีพูดจาดีต่อลูกค้าที่ต้องการรับบริการใช่ไหมแต่ของที่จีนทุกคนมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือตอนที่เพชรอยู่บ้านแหวนแล้วกลับไทยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นโควิดเพิ่งมีโควิดในช่วงนั้นแล้วเพชรอ่ะจะต้องเหมือนแบบทำเอกสารอะไรสักอย่างที่บอกว่าฉันเป็นคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่นั่นนะอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบอะไรมันก็ยังไม่ค่อยลงตัวมากเท่าไหร่โปรเซสมันก็เลยงงๆเราก็เลยโทรไปถามทาง call center แล้วเพชรอ่ะถ้าจะให้คุยในหัวข้อนี้มันก็น่าจะยากที่จะเข้าใจเพชรก็เลยให้แหวนคุยให้แล้วก็เปิดสปีกเกอร์โฟนค่ะอย่างที่บอกว่าอะไรมันยังไม่ค่อยชัดเจนเหมือน call center เขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันเขาก็แบบอารมณ์เสียทุกคนเขาก็เริ่มหัวร้อนอ่ะทุกคนเขาก็เริ่มตะโกนแบบคนดูเพชรฟังไม่ออกคือเขาหัวร้อนแบบว่าทำไมอย่างนี้ล่ะทำไมอย่างเงี้ยแหวนก็คุยให้จนเสร็จใช่ป่ะเพชรก็ถามแหวนว่าแบบ call center มันเป็นแบบนี้ได้ด้วยหรอนี่เพราะว่าที่ไทยเราจะพูดกันดีมากเลยนะแหวนก็บอกว่าก็ไม่หรอกเพราะว่าถ้าเป็น call center คนอื่นเขาก็พูดดีเหมือนกันแต่คนเนี้ยไม่ดีประมาณนี้ทุกคนแต่เพชรก็รู้สึกว่าที่ไทยไม่ได้เลยอ่ะคือแบบว่าคืออย่างที่จีนมันยังมีหลุดมาใช่ไหมที่แบบเขาว่าหัวร้อนใส่แต่ของที่ไทยคือ call center หัวร้อนใส่เราไม่ได้ปะยังไม่หมดเท่านั้นทุกคนในเรื่องของความนุ่มนวลนอกจากการบริการเรื่องของ call center แล้วอ่ะการบริการในที่อื่นๆนะทุกคนเขาก็หัวร้อนเหมือนกันนะอย่างเช่นแบบในร้านอาหารในสนามบินหรือที่โรงพยาบาลทุกคนบางทีอ่ะเราฟังเขาไม่ทันอ่ะแล้วเราแบบทำหน้าไม่เข้าใจหรือคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะเขาก็จะเริ่มหัวร้อนแล้วอ่ะเขาก็จะเริ่มแบบแบบไม่รู้จะพูดยังไงดีเหมือนแบบว่าเขาพร้อมที่จะหัวร้อนใส่เราแบบว่าเฮ้ยทำไมไม่เข้าใจก็บอกไปแล้วอย่างนี้อย่างเงี้ยคือที่ไทยเราไม่อย่างนั้นกันใช่ไหมทุกคนแล้วสิ่งที่มันแบบว่าจี้จุดเพนมากมันยังเป็นภาพจำอยู่ในหัวตั้งแต่ตอนนั้นเคยเล่าไปแล้วก็สามารถเล่าได้อีกได้ว่าแบบมันเป็นภาพจำที่แบบชัดเจนอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็คือที่เพชรไปตรวจโควิดเพื่อที่จะเอาผลกลับประเทศไทยทุกคนไปโรงพยาบาลใช่ป่ะเพชรไม่รู้ว่าต้องไปเอาผลตรวจโควิดที่ไหนแล้วคุณพี่คุณเจที่ไม่รู้เป็นพยาบาลหรือเป็นหมอก็ไม่รู้เขาก็เข้ามาวีนใส่เราอะมาหัวร้อนใส่เราว่าเนี่ยทำไมเธอไม่รู้เราว่าต้องไปเอาที่ตู้ทุกคนพูดเร็วมากแบบจนเพชรแบบเพชรฟังไม่เข้าใจเพชรฟังไม่ทันจริงๆไม่มีช่องไฟให้แทรกเลยว่าฉันเป็นคนต่างชาติฉันไม่รู้ว่าการทำงานของคุณเป็นยังไงฉันไม่รู้ฉันไม่มีโอกาสได้พูดเพราะเจ๊เขาพ่นมาแบบเหมือนแบบมีไฟรุกท่วมหัวทางที่ก่อนหน้านี้เราไม่ได้คุยอะไรกันเลยมาถึงเขาก็พร้อมที่จะหัวร้อนใส่เราแล้วทุกคนเข้าใจไหมนั่นแหละทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบทำไมถึงเป็นแบบนี้เนี่ยแต่ทุกคนจะบอกว่าในเรื่องของการหัวร้อนเนี่ยสามารถหยุดได้ด้วยการพูด3ประโยคนี้ค่ะตุยปุจิ我听不懂我是泰国人ขอโทษฉันฟังไม่เข้าใจฉันเป็นคนไทยพอเขารู้ว่าเราเป็นคนต่างชาติอะสีหน้าเขาจะเปลี่ยนไปทันทีเลยทุกคนจากตอนแรกที่เขาหัวร้อนแบบอย่างเงี้ยทำใจพอเขารู้ปุ๊บเขาจะอ๋อหน้าเขาเปลี่ยนทันทีเลยทุกคนจริงๆบางคนอะเขาแบบพอรู้เป็นคนต่างชาติปุ๊บคุยไม่ถูกก็จะอ่ะให้ผ่านไปเลยให้เดินไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็พยายามจะพูดดีพยายามสื่อสารกับเราอะไรเงี้ยคือเพชรรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากช่วยไม่อยากบริการนะแต่แค่แบบว่ามันเป็นของเขาแบบนั้นนะทุกคนในการหัวร้อนนะทุกคนซึ่งคนไทยเราจะนุ่มนวลกว่ามากเลยในเรื่องนี้อ่ะทุกคนเข้าใจไหมมีใครเคยไปจีนแล้วเจอประสบการณ์อะไรแบบนี้ไหมคะเล่าให้เพชรฟังหน่อยหรือว่าเธอเจออยู่คนเดียวอ่ะยกตัวอย่างอื่นก็ได้ทุกคนยกตัวอย่างแบบถ้าเกิดเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติอ่ะก็มีคนจีนหลายๆคนเลยค่ะที่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเราแบบน่ารักมากๆนะคะอย่างเช่นมีอยู่เรื่องนึงค่ะคือเพชรอ่ะใช้อาลีเพย์ไม่ได้คืออาลีเพย์จะใช้จ่ายตังค์แต่ว่าเพชรใช้ไม่ได้เพราะว่าไอซิมของเพชรอ่ะ
คนก่อนหน้าเนี่ยเขาไม่ได้ยกเลิกมันยังเป็นข้อมูลของเขาอยู่เพชรก็เลยแบบทำไม่ได้เพชรก็พยายามโทรหา call center ก็คุยไม่รู้เรื่องแล้วตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักใครยังไม่รู้จักแหวนเพชรก็เลยไปให้พี่พนักงานร้านซิมอ่ะที่เราซื้อซิมกับเขาอ่ะช่วยโทรหา call center แล้วคุยจัดการเรื่องให้พี่พนักงานคนนั้นก็น่ารักมากเขาก็แบบคุยให้แบบว่าโอเคเดี๋ยวจัดการให้นะเขาก็คุยให้พอ call center เริ่มวีนมาที่เขาก็พร้อมบวกกลับเหมือนกันเลยแบบเนี้ยเขาก็จัดการให้ดีมากเหมือนกันหรือแม้แต่พี่ช่างทำผมทุกคนสำเร็จปะคุณพัทน่ารักมากค่ะพอเขารู้เป็นคนไทยเขาไม่วีนเลยเขาน่ารัก จริงๆทุกคนมีคนจีนหลายคนที่แบบน่ารักแล้วช่วยเหลือเพชรอีกหลายเรื่องมากเลยถ้าเกิดใครอยากให้เพชรเล่าความน่ารักใจดีของคนจีนที่เพชรเคยเจอมาก็บอกได้นะเพชรสามารถเล่าได้อีกหลายตอนเหมือนกันเอาไปต่อค่ะเรื่องที่2ค่ะคือเรื่องของความรักนะคะคือเพชรอ่ะไม่เคยมีแฟนเป็นคนจีนทุกคนเพชรก็ไม่รู้หรอกว่าเขาแสดงออกทางความรักยังไงนะคะเพชรก็ไม่สามารถมาเล่าให้ฟังได้ขอโทษด้วยถ้ามีเมื่อไหร่ก็จะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าดูแล้วไม่น่าจะมีเท่าไหร่โอเคอะเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องของคนคุยนะคะของไทยเราอะมันจะมี talking stage ปะคือเราจะยังไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บบอกชอบดูใจกันเลยอะเราจะแบบว่าโอเคค่อยๆทำความรู้จักกันค่อยๆคุยกันค่อยๆตัด choice ไปแต่เหมือนกับที่จีนนะทุกคนถ้าเกิดเขาชอบเราเลยอะเขาก็จะมาพูดเลยว่าโอเคหัวฉีควรนี่ทุกคนเข้าใจใช่ปะว่าของเราอะถ้าเกิดชอบอะเราจะค่อนข้างแบบค่อยๆเปิดเผยทีละนิดเราจะยังไม่พุ่งออกมาว่าฉันชอบเธอเลยอะไรอย่างนี้ป่ะแต่เหมือนแบบที่เคยเจอมาเขาจะแบบบอกเลยว่าชอบแล้วก็โอเคเราจะดูใจกันเพื่อที่จะเป็นแฟนกันแล้วนะอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือต่างกันจริงๆนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงยังอยู่ในเรื่องของความรักค่ะก็คือการหาแฟนให้เพชรรู้สึกว่าที่ไทยมันจะไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้มาทุกคนคือตอนเพชรอยู่จีนอะจะมีหลายครั้งมากโดยเฉพาะกับคนที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่มีอายุผู้ชายอ่ะเขาอ่ะชอบถามว่าเนี่ยมีแฟนหรือยังอ๋อยังไม่มีหรอเดี๋ยวหาแฟนให้ไหมคนเจอค่อนข้างบ่อยอ่ะนั่นแหละเพชรเลยรู้สึกว่าเขาดูจริงจังกับการมีแฟนอ่ะในการหาแฟนให้อะไรแบบเนี้ยเพราะบ้านเรามันไม่ค่อยมีบ้าแกใช่ไหมทุกคนคิดว่าไงคุยกันหน่อยค่ะอ่ะจบไปแล้วเรื่องของความรักเรื่องที่3ค่ะคือเรื่องของความรวดเร็วค่ะในมุมมองของเพชรนะคะที่ไปอยู่ที่จีนมาเพชรรู้สึกว่าคนจีนอะทำอะไรเร็วมากกินข้าวอาบน้ำสระผมทุกอย่างแบบเร็วมากสมมติกินข้าวนั่งลงไปไม่ถึง5นาทีกินข้าวเสร็จแล้วอย่างเงี้ยหรือว่าอาบน้ำทุกคนเข้าไปอาบน้ำปุ๊บไม่ถึง5นาทีเสร็จแล้วหรือแม้แต่สระผมอะทุกคนสระเสร็จแล้วแบบว่าคุณพี่ทำไมมันเร็วอะไรขนาดนั้นแล้วทุกคนเพชรอะก็รู้มาเหมือนกันว่าคนจีนอะเขาก็มองว่าคนไทยอะทำอะไรช้าๆเหมือนกันเพราะว่าเคยคุยกับหล่อชื่อที่จีนค่ะแล้วหล่อชื่อเคยพูดเหมือนกันว่าเออเนี่ยฉันรู้สึกว่าคนไทยจะทำอะไรช้าๆช้าๆนะอะไรเงี้ยในขณะที่ฉันน่ะมองเขาว่าทุกคนทำอะไรเร็วไปหมดเลยแบบเดินเร็วอะไรไปหมดคนจีนก็มองว่าเราเดินช้าครูยกตัวอย่างด้วยว่าแบบตอนนั้นแบบเห็นคนไทยขึ้นรถเมล์หรืออะไรทุกอย่างแบบค่อยๆเดินไปอะไรประมาณเนี้ยทุกคนเห็นไหมทุกคนมองด้วยมุมมองที่ต่างกันอะด้วยเลนส์ที่ต่างกันอะแล้วก็มีความคิดที่ต่างกันแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบบอกแล้วนะว่าใช้วิจารณญาณฟังดีๆแล้วก็เรื่องของความรวดเร็วตรงนี้ค่ะเพชรก็เคยถามแหวนเหมือนกันว่าเอ้ยทำไมหนีทำอะไรกันเร็วจังเลยอะไรเงี้ยแหวนก็บอกว่าเอ้ยน่าจะเป็นเพราะแบบเราถูกสอนหรือถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ตอนอยู่โรงเรียนแล้วอย่างที่ทุกคนรู้เนาะว่านักเรียนจีนเขาจะอยู่ที่หอเคยเล่าไปแล้วนะคะในเรื่องของการศึกษาไทยการศึกษาจีนทุกคนไปฟังได้ที่คลิปนี้นะคะคือนักเรียนจีนเขาต้องอยู่หอใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีเวลากำหนดเนาะว่าโอเคเลิกเรียนแล้วเข้าหอมาเวลานี้โอเค4 ทุ่มเนี่ยทั้งหอจะปิดไฟทุกคนต้องเตรียมพร้อมนอนเพราะฉะนั้นนักเรียนจีนทุกคนจะมีเวลาจำกัดในการอาบน้ำแปรงฟันทำธุระอะไรของตัวเองเพื่อที่จะเข้านอนเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนแบบว่าเขาโดนสอนมาว่าเออต้องทำอะไรเร็วๆนะก็เลยกลายเป็นว่าเขาทำอะไรเร็วไปหมดเลยหรือเปล่าอ่ะเรื่องสุดท้ายค่ะเรื่องที่4ทุกคนอันเนี้ยเพชรไม่รู้ว่าคือเพชรเพิ่งนึกออกแล้วเพชรก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อนี้ว่าอะไรดีแต่เพชรเขียนไว้ว่าคนรักแร้ไม่รู้เลยเขียนว่าไงเหมือนแบบเขาจะค่อนข้างโชว์มากกว่าหรอไม่รู้ว่ะแต่เพชรเขียนไว้ว่าคนรักแร้คือเหมือนแบบอย่างของไทยเราใช่ไหมทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงอะเราจะไม่ค่อยเปิดเผยขนใต้วงแขนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลกซะเท่าไหร่ทุกคนเข้าใจปะเราจะค่อนข้างเก็บงำเขาไว้แต่จากประสบการณ์ที่เคยเห็นมาที่จีนนะคือเหมือนแบบคนจีนเขาจะใช่คำพูดว่าไงดีเขาจะแบบอุ๊ยวันนั้นยังไม่ได้จัดการน้องเขาเลยอ่ะไม่เป็นไรโชว์ขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยเขาไม่ค่อยแคร์สายตาคนอื่นมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่าที่จริงมีการเลเซอร์หรือคนที่แบบว่ารักษาตรงนั้นจัดการตรงนั้นไหมก็มีค่ะ
ต่แค่ว่าคนที่แบบไม่แคร์ก็คือเขาก็ไม่แคร์เลยอะยากอะทุกคนฉันแบบทุกคนคือในทุกขั้นตอนในการพูดฉันแบบพยายามระวังคำพูดมากฉันจะพูดยังไงให้แบบไม่มีดราม่าเพราะฉะนั้นทุกคนฟังแล้วเนี่ยใช้วิจารณญาณในการฟังนะคะอย่างที่เพชรบอกไปว่าไม่อยากให้เหมารวมหรือว่าไปตัดสินว่าอะไรถูกหรือผิดไปซะทีเดียวนะคะจบแล้วค่ะทุกคนคะหลักๆแล้วเนี่ยน่าจะมีประมาณนี้ความนุ่มนวลความรักความรวดเร็วและคนรักแร้ใครที่เคยเจออะไรมาเหมือนกันหรือใครไม่เคยเจอใครเจอมายังไงหรือใครอยากจะเสริมเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะคะคือตอนนี้เพชรคิดถึงเมืองจริงมากแล้วเพชรไม่สามารถกลับไปได้เพชรก็เลยแบบได้แต่มานั่งเล่าเรื่องให้ฟังนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพชรด้วยนะคะไปติดตามโซเชียลมีเดียของเพชรต่างๆได้ใครที่ยังไม่ติดตามกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วบ๊ายบาย